สวัสดีครับกลับมาพบกับแคปไฟทีนะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคในการเพิ่มข้อความลงไปในคลิปวิดีโอผ่านโปรแกรม Sony Vegas Pro นะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนฟอนต์นะครับเริ่มต้นง่ายๆครับถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อความลงไปในคลิปวิดีโอให้คุณเลือกคลิปวิดีโอลงมาแล้วก็วางไว้ที่โปรแกรมนี้ใช่ไหมครับจากนั้นให้ไปที่มุมด้านซ้ายนะครับเนี่ยฮะตัวนี้จะเป็นแท็กที่เราจะเห็นประจำเวลาเราสร้างวิดีโอตัดต่อวิดีโอนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นแท็กที่สำคัญคือการเพิ่ม insert ข้อมูลต่างๆลงไปในคลิปวิดีโอนะครับให้คุณคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก insert video tag นะครับเพราะข้อความหรือรูปภาพเนี่ยก็จะเป็นมีเดียอันหนึ่งนะครับเราให้เราต้องเพิ่มลงไปนะครับจากนั้นให้คลิกขวาครับเพิ่มหัวข้อนี้ครับ insert text media นะครับกดเข้าไปครับข้อความนี้ขึ้นมาแล้วก็ด้านขวาที่เราดูเราพรีวิวก็จะเจอนี่ฮะตรงนี้เลยนะครับวิธีการใช้งานก็คือนี่ฮะเวลาเราใช้งานการเพิ่มไปเนี่ยพิมพ์ข้อความลงไปอย่างนี้นะครับพิมพ์ลงไปบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมพิมพ์แล้วฟอนต์ไม่เปลี่ยนนะครับหลายคนเป็นปัญหานี้งงเหมือนกันใช่ไหมครับง่ายๆครับก็คือเวลาเราพิมพ์ไปเนี่ยฟอนต์มันจะเป็นฟอนต์ที่ตั้งค่าไปจากดั้งเดิมก่อนถ้าเราต้องการเปลี่ยนฟอนต์ให้เราเลือกไฮไลท์ข้อความคือลากนะครับแล้วก็ไฮไลท์ไปเปลี่ยนไปฟอนต์แบบไหนที่เราต้องการซึ่งข้อเสียของมันก็คือเราไม่รู้ขนาดของฟอนต์หน้าตาฟอนต์เป็นยังไงรู้แต่ชื่อว่าชื่อฟอนต์อะไรใช่ไหมครับไม่เหมือนกับ Word Excel ใช่ไหมครับที่เราจะเห็นว่าจะมีข้อความตัวอย่างฟอนต์มาให้ดูนะครับเราก็ต้องดูว่าเราเพิ่มฟอนต์อะไรจำไว้หน่อยอย่างเช่นผมจำได้ว่าผมเพิ่มฟอนต์อย่าง K2D อ่ะผมก็เปลี่ยนนี้นี่นะฮะขนาดฟอนต์ก็จะเปลี่ยนไปถ้าเราเพิ่มอย่างนี้ปุ๊บเราถามว่าเราพิมพ์เพิ่มสิอันนี้ก็จะเปลี่ยนฟอนต์แล้วนะครับก็จะเป็นฟอนต์ใหม่แต่ถ้าคุณพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยฟอนต์มันจะไม่เปลี่ยนบางทีเนี่ยเราไปพิมพ์เสร็จแล้วเราไม่ไฮไลท์ฟอนต์เนี่ยมันก็จะเป็นฟอนต์เดิมนะครับก็ไม่ต้องตกใจก็คือทำวิธีนี้นะครับเอาล่ะที่เหลือก็จะเป็นขนาดตัวอักษรเราปรับเปลี่ยนได้นะครับขนาดเนี้ยความหนาความเอียงเราก็สามารถปรับได้นะครับขนาดจริงๆเราสามารถปรับตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้ก็ได้ครับต่อมาที่สำคัญก็คือเรื่องของสีตัวอักษรนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีอะไรนอกจากเลือกตรงนี้แล้วเราสามารถดูดแม่สีจากรูปภาพที่เราปรากฏอยู่อย่างเช่นตัวนี้เราไปดูดมันก็ได้นะครับก็จะเปลี่ยนสีตามนี้นะครับที่เหลือฟังก์ชันต่างๆก็คือพวกความหางตัวอักษรลายเส้นสโตรกของมันนะครับก็คือเราสามารถเพิ่มได้พวกนี้นะครับแล้วก็เพิ่มความให้มันอ่านชัดเจนง่ายขึ้นตรงนี้นะครับไปเรียนรู้กันนะครับมันเล่นง่ายนะครับแค่นี้เองนะครับต่อมาเราต้องการให้นานขนาดไหนระยะเวลาก็คือเราลากได้ครับเนี่ยลากไปแค่นี้ครับมันจะไปอยู่ในคลิปวิดีโอเราลากเสร็จแล้วเราบอกว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วที่เหลือจะต้องการลากเพิ่มแล้วมาตัดทีละอันไหมมี2อันครับคือลากเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็กดตัดเลยครับอย่างนี้ก็ได้นะครับตัดแล้วก็ลบหรือมีวิธีนึงครับที่ผมก็ลองมาเหมือนกันก็คือ copy ครับอันนี้มันจะมีอันนี้ให้สังเกตอย่างนี้นะฮะมันจะเขียนเลยว่าเป็น new หรือเปล่าข้อความหรือเป็น reference หมายความว่ายังไงอย่างนี้ฮะถ้าเป็น reference คุณแก้คุณลองดูนะคุณแก้ข้อความอันนี้นะข้างหน้าแก้ด้วยนี่คือมันเหมือนกันหมายความว่าคุณทําข้อความเดียวแต่ใช้ด้วยกันร่วมกันหมดอย่างเช่นเป็นชื่อโลโก้หรือชื่อรายการเนี่ยมันแก้ครั้งเดียวมันแก้ร่วมกันหมดเลยนี่คือการเลือกเมื่อกี้ก็คือการ copy แบบ reference แต่ว่าอีกอันก็คือ copy แบบ new ก็คือไม่เกี่ยวกันเลยนะครับข้อความจะไม่เกี่ยวกันอันนี้ข้อดีของตัวโปรแกรมนี้มันชอบมากก็คือมันสะดวกง่ายดายนะครับถ้าใครกําลังจะเล่นอยู่เนี่ยเป็นเหมาะกับยูทูบเบอร์ใหม่ๆที่กําลังจะเริ่มเล่นนะครับเรื่องของการเพิ่มข้อความก็เป็นแบบนี้นะครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการเอาไปใช้งานการเพิ่มข้อความในคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็การแก้ปัญหาเรื่องฟอนต์ไม่เปลี่ยนนะครับกับโปรแกรมนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วเจอกันครับกับแคปไฟทีครับ